สำหรับผลงานวิจัยเรื่องเครื่องกรองน้ำ SOS Water หรือเครื่องผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนจะมีการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนของไส้กรองนาโนโดยเป็นการนำเอานาโนซิลเวอร์มาตรึงอยู่บนผิวแล้วก็รูพรุนของไส้กรองเซรามิกทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียบนไส้กรองได้ดีขึ้นโดยปกติแล้วไส้กรองเซรามิกเราก็ใช้ในการกรองน้ำอยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็ตามไส้กรองเซรามิกก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของที่ว่าทำได้แต่เพียงการกรองเชื้อโรคแต่ว่าไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดังนั้นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กกว่ารูพรุนของเซรามิกก็ยังที่จะสามารถผ่านรูพรุนของไส้กรองออกมาได้รวมทั้งสามารถที่จะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียบนผิวของไส้กรองน้ำได้ด้วยเมื่อใช้ไประยะเวลานึงดังนั้นการนำเอานาโนซิลเวอร์มาใช้ร่วมกับไส้กรองเซรามิกก็จะช่วยทำให้พื้นผิวของไส้กรองเซรามิกทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยซึ่งจะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยการกำจัดเชื้อโรคที่จะสามารถลอดผ่านรูพรุนของเซรามิกออกมาได้ทำให้ได้น้ำที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ไส้กรองนาโนซิลเวอร์ของเราก็ยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้เข้ากับเครื่องกรองน้ำชนิดอื่นๆได้ด้วยค่ะ